ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยนับถอยหลังเลือกตั้ง62ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคะกับท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะแน่นอนวันนี้ไปถิ่นอีสานนะคะเยือนถิ่นเก่าอย่างโคราชด้วยแต่ก่อนหน้านั้นคือไปที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพบปะประชาชนโดยยืนยันนะคะว่าการไปตรวจเยี่ยมอาคารของสถานีรถไฟขอนแก่นนะคะคือไปตรวจเรื่องของรถไฟทางคู่แล้วก็การทดลองเดินรถนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีแค่ไหนพูดคุยในประเด็นทางการเมืองอย่างไรบ้างเราไปติดตามพร้อมกันเลยกับคุณอารดาชื่นรุ่งค่ะการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคอีสานอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้มาในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีโดยมีประชาชนค่ะมารอให้การต้อนรับมอบดอกไม้นะคะและส่งเสียงเชียร์ลุงตู่สู้ๆไม่ต่างจากการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ทุกคนนะคะอย่าทะเลาะกันและก็สามัคคีกันค่ะกลับมาลงพื้นที่พบประชาชนอีกครั้งหลังเก็บเนื้อเก็บตัวพักรักษาอาการทางสายตานานกว่า1สัปดาห์ค่ะโดยวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อลดต้นทุนการบริหารระบบขนส่งนะคะและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยระหว่างการลงพื้นที่ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ทักทายชาวขอนแก่นจำนวนมากที่มารอให้การต้อนรับและส่งเสียงตะโกนว่าลุงตู่สู้ๆอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักขณะเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรียังได้มีโอกาสพบประชาชนในพื้นที่กว่า 6,000 คนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งนะคะว่าทุกวันนี้ส่วนตัวไม่เคยหยุดทำงานค่ะและการมาพื้นที่แห่งนี้รู้สึกดีที่มีคนมาต้อนรับจำนวนมากซึ่งการเปิดเส้นทางรถไฟเปรียบได้กับคำว่าหยุดตรงนี้ที่เธอซึ่งก็คือเส้นทางขอนแก่นโคราชนั่นเองขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดก็เพื่อทุกคนเป็นการเชื่อมทุกพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างงานสร้างอาชีพโดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2558และปัจจุบันทำได้ขนาดนี้หากจะมีใครล้มเลิกและเริ่มใหม่ก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ยืนยันค่ะว่าการพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแต่เป็นการพูดตามความจริงค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวนะคะว่าการทำงานส่วนตัวคิดเสมอว่าประชาชนคือศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินจะให้อะไรต้องบอกได้ว่าเงินมาจากไหนเพราะรายได้ก็มาจากภาษีของทุกคนซึ่งการพัฒนาคุณภาพคนจะลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรก็ตามการเข้ามาในการเมืองต้องรู้กฎหมายและการบริหารแผ่นดินการทำอะไรแต่ละโครงการต้องชี้แจงสภาได้ซึ่งการเลือกคนก็อยากให้เลือกคนที่ไม่ทุจริตและขอความรักความสามัคคีกลับคืนมาจึงขอให้ทุกคนช่วยกันหากมัวแต่ทะเลาะ กันประเทศก็จะแย่และจะทำให้เสียหายกันหมดค่ะภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือย่าโมเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและส่งเสียงเชียร์ว่ารักลุงตู่ลุงตู่สู้ๆโดยนายกรัฐมนตรีได้ตอบกลับไปนะคะว่าตนเองก็เป็นลูกย่าโมเช่นเดียวกันท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะแต่ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักขณะเดียวกันยังพบว่ามีนายเกษมสุภารานนท์ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐเขต1จังหวัดนครราชสีมามารอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะสำหรับภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในงาน One Transportation for All ระบบคมนาคมหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนทุกคนณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและพบปะกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่พบประชาชนในฐานะนายกรัฐมนตรีแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการลงพื้นที่ซ้ำรอยการจัดเวทีปราศัยของพรรคพลังประชารัฐก่อนหน้านี้ก็ตามค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพอรดาชื่นลุ่งรายงานค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณอารดาคะไปต่อกันที่ท่าทีของบรรดาพรรคการเมืองกันบ้างค่ะแน่นอนว่าวาทกรรมที่เกิดขึ้นจากพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยกับการไม่สนับสนุนการไปต่อของพลเอกประยุทธ์นะคะยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงวันนี้ค่ะก็มีพรรคการเมืองแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะทั้งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองก็บอกว่าถือเป็นสิทธิ์ที่คุณอภิสิทธิ์จะพูดอย่างนั้นแต่ก็เร็วเกินไปที่บอกว่าจะคุยกันเรื่องของการจับมือกันในเวลานี้ตัวคุณอภิสิทธิ์เองก็ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดไม่มีความขัดแย้งกับใครด้วยนะคะส่วนคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ปิดกั้นกับการทำงานร่วมกับพรรคอื่นแต่สิ่งสำคัญทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นี่คือความคิดเห็นของบรรดาพรรคการเมืองน่าสนใจอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันเลยวันนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะ3พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยยังคงแทงกั๊กร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งโดยขอรอดูผลการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม2562ก่อนแต่ก็ไม่ปฏิเสธมีการแบ่งรับแบ่งสู้และมีเงื่อนไขของตัวเองค่ะโดยวันนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะได้จัดเวทีตอบข้อซักถามพรรคการเมืองในหัวข้อวิธีการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆที่ภาคประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจทั้งเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำซึ่งในการตอบข้อซักถามต่างๆนะคะก็ได้มีตัวแทนจากพรรคการเมืองค่ะนั่นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายอุตมะเสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานายโพคินพลกุลกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยและนายวีรยุทธการชูฉัตรที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพรรคอนาคตใหม่ค่ะและถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เชิญระดับหัวหน้าพรรคการเมืองที่กำลังมีประเด็นทางการเมืองมารวมอยู่ในเวทีเดียวกันค่ะโดยเฉพาะการประกาศชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นที่มาว่าจะมีการจับมือกับพรรคอื่นหรือไม่ค่ะหลังการเลือกตั้งออกมาแล้วก็เกิดกระแสโจมตีออกมาหลายรูปแบบนะคะเริ่มจากนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทยที่เดินหน้าปราศัยโจมตีกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่กังวลและไม่ขอตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าการประกาศจุดยืนคือการยืนยันอุดมการณ์อย่างตรงไปตรงมาสร้างความชัดเจนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทราบและเมื่อประกาศไปแล้วก็ต้องเดินหน้าว่าแต่ละทางจะแก้ไขปัญหาอย่างไรและตนเองก็ได้ตอบชัดเจนในเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยยืนยันจะไม่มีการจับมือเช่นกันนะคะเพราะสิ่งสำคัญในขณะนี้คือใครสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ต้องเร่งดำเนินการค่ะทำไมคุณยังจับมืออยู่ด้วยเลยเนี่ยไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์มีโอกาสก็บอกไปแล้วครับไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าหากว่าไม่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดอำนาจก็ไม่มีปัญหาอะไรด้านนายอุตมะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ประกาศชัดเจนจะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐหากยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็มองว่าการประกาศจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นถือเป็นสิทธิ์ซึ่งยังเร็วเกินไปที่จะตอบคำถามว่าจะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ได้หรือไม่เพราะตนเองไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงผู้เดียวและย้ำค่ะว่าให้รอคำตอบจากประชาชนในวันที่24มีนาคมนี้ว่าอยากให้ใครเป็นรัฐบาลค่ะจำเป็นต้องตัดสินใจให้พี่น้องประชาชนก่อนไหมว่าใครขั้วไหนใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลผมคิดว่ารอได้ครับพรรคพลังประชารัฐเชื่อว่ารอได้ให้วันที่24ประชาชนได้พูดออกมาก่อนฟังเสียงก่อนว่าเขาอยากให้เขาอยากเห็นใครมีบทบาทอย่างไรผมว่าอันนั้นเราได้วันนี้มาพูดในเรื่องนโยบายเรื่องจะทำอย่างไรทำอะไรให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดขณะที่ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าพรรคไม่มีการปิดกั้นที่จะทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นแต่สิ่งสำคัญจะต้องเป็นไปตามกฎกติกาและขอย้ำจุดยืนของพรรคว่าพรรคภูมิใจไทยจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ได้รับฉันทามติจากสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.เกินกึ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นมติของประชาชนและพรรคไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีคำนวณตัวเลขรวมเสียงของส.ว.เข้าไปเพราะหากเป็นเช่นนั้นค่ะจะทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายตามมาดังนั้นสิ่งที่
ดีที่สุดคือกระบวนการควรสิ้นสุดตั้งแต่การเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกเพราะหากปล่อยให้มีการใช้เสียงสว.มาชี้นำแม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติการได้นะคะซึ่งพรรคก็ไม่อยากเข้าไปตกหลุมไม่ทราบว่าเป็นความต้องการของใครและอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยรายงานขอบคุณค่ะคุณพัชรินทร์คะดูพรรคการเมืองแล้วก็ไปดูท่าทีของพลเอกประวิตรกันบ้างดีกว่านะคะโดยพลเอกประวิตรเองก็เมินกระแสนักการเมืองที่บอกว่าเลิกหนุนลุงตู่แล้วก็มีการตอบคำถามเรื่องของสว.ด้วยเหมือนกันโดยวันนี้นะคะจากกระแสข่าวนักการเมืองที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะพลเอกประวิตรเองก็บอกว่าไม่สนใจถึงกระแสข่าวนี้และเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งจะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ลำบากนะคะขณะเดียวกันพลเอกประวิตรในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสว.ก็เลยได้พูดถึงความคืบหน้าของการสรรหาสว.เหมือนกันบอกว่าไม่ต้องห่วงหลักเกณฑ์การพิจารณาสว.ยืนยันทำตามหลักเกณฑ์ย้ำไม่ต้องห่วงว่าจะทำอย่างไรให้รายชื่อสว.มีความชอบธรรมไม่ให้มีคดีและพฤติกรรมต่างๆแต่ยังคงปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการสรรหายืนยันอนาคตเนี่ยควบคุมสว.ได้แน่นอนเพราะตั้งมาเองและก็ต้องคุมให้ได้ส่วนข่าวที่บอกว่ารายชื่อสว.เนี่ยมีการส่งให้คสช.พิจารณาแล้วมีคนใกล้ชิดกับตนเองกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรถามว่ากล่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าสื่อคิดไปเองทั้งนั้นพูดไปเรื่อยถามไปเรื่อยยืนยันตนเองยังไม่รู้จักใครเลยนั่นคือฝั่งของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะแล้วก็ท่าทีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดที่น่าสนใจคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวพักเบรกนี้กันสักครู่นึงก่อนดีกว่าช่วงหน้ายังมีท่าทีทางการเมืองรวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจเดี๋ยวเรากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อค่ะไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทย